أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับก็ชูโกรธขอบคุณนะครับนะต่ออัลลอฮ์นะครับในความโปรดปรานความเมตตาที่พระองค์นั้นได้ทรงมีให้กับเราทุกคนนะครับไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะครับนี่คือความเมตตาที่พระองค์นั้นได้ทรงมีให้กับเราไม่ว่าผมหรือว่าพี่น้องเราทั้งหลายเนี่ยยังมีโอกาสทำความดียังมีโอกาสสิ่งที่จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาและสิ่งที่สำคัญนะครับนะเรายังมีโอกาสในการที่จะอ่านกุรอานเรียนกุรอานซึ่งการเรียนกุรอานเนี่ยพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่มีความจำเริญมากๆนะครับพี่น้องได้เรียนในยามเช้านะในทุกๆเช้านั่นคือสิ่งที่เราเนี่ยได้อยู่ในสภาพของบุคคลที่ดีนะอย่างที่ท่านนบีบอกคอยรุกุมมันตะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกท่านคือคนที่เรียนกุรอานแล้วก็สอนอัลกุรอานเพราะฉะนั้นวันเนี้ยนะครับบางทีบางครั้งเราได้ใช้ชีวิตนะแล้วก็ลืมในการที่จะอ่านนอกเวลานอกจากละหมาดบางทีเราก็ไม่ได้หยิบมาดูเลยไม่ได้หยิบมาอ่านเลยพี่น้องนะก็บางทีบางครั้งเนี่ยเราก็จะขาดความจำเริญไปในชีวิตนะครับเพราะว่ากุรอานเนี่ยอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาเนี่ยเรียกว่าเป็นบารอกุลนะเป็นบารอกะเป็นความจำเริญนะเป็นความจำเริญเพราะฉะนั้นเรายิ่งอ่านกุรอานมากชีวิตเราก็ได้รับความจำเริญมากนะอัลฮัมดุลิลละห์นะอ่านกันทุกวันอยู่แล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงรักษาเราทุกคนให้อยู่กับการทำความดีกับการอ่านกุรอานกับการศึกษาอัลกุรอานไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของเราทุกคนเลยนะครับนะอัลลอฮุมะอามีนยาร็อบบัลอาลามีนอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ได้มาพบกับพี่น้องในวันนี้นะครับกับในสิ่งที่ตั้งหัวข้อเอาไว้นะครับว่าอิสลามที่สูงส่งนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็เรื่องของศาสนามันคือสิ่งที่เรานั้นเนี่ยนะครับรู้ดีว่ามันคือสิ่งที่จะมาขัดเกลาจิตใจของมนุษย์ไม่ว่าจะใครคนหนึ่งคนใดบนโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่ว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีศาสนาเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าการเชื่อการศรัทธาในศาสนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้แต่ก็มีคนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันในโลกของเราที่ไม่มีศาสนาเลยไม่ได้นับถือไม่ได้ยึดถือเชื่อมั่นในตัวเองนะครับคิดว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นได้มาคิดว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นสำเร็จในชีวิตนั้นเนี่ยได้จากความตั้งใจของตัวเองกับความรู้ที่ตัวเองมีหลายคนก็จะพูดว่าก็เพราะว่าฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันเรียนสูงฉันมีตำแหน่งสูงฉันมีเกียรติยศนะยศถาบรรดาศักดิ์ในดุนยามันจึงได้ทำให้คนคนนั้นเนี่ยพูดถึงตัวเองว่าตัวเองนั้นเก่งตัวเองมีความสามารถโดยลืมถึงเรื่องของอะไรผู้ที่ให้ลืมผู้ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ของเรานะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ขมวดปมย่อยลงมาอีกว่าแน่นอนคนบนโลกใบนี้หลายคนพอเวลามีทุกข์มีโศกมีความเศร้าเขาก็จะหันไปพึ่งศาสนาเพื่อที่คิดว่าหวังว่าจะแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาได้แต่สิ่งที่สำคัญพี่น้องครับสิ่งที่เป็นคำตอบแล้วก็ศาสนาที่เราจะต้องยึดมั่นแล้วก็ถือมั่น
ว่าเป็นศาสนาที่ดีที่สุดสูงส่งที่สุดไม่มีศาสนาไหนอีกแล้วนอกจากอิสลามของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมตั้งใจในการที่จะบอกกล่าวกับพี่น้องในประเด็นตรงนี้ว่าให้เรามีความรู้สึกร่วมกันว่าเรารักอิสลามมากกว่ารักสิ่งใดๆทั้งสิ้นเรารักอัลลอฮ์เรารักคำสอนของอัลลอฮ์เรารักคำสอนของท่านนบีคนเราเนี่ยพอเวลามันเกิดด้วยกับความรักเนี่ยพี่น้องรักแล้วทุ่มเทให้ได้หมดนะถูกไหมครับคนเราเนี่ยพอเวลาเรารักอะไรแล้วเนี่ยใจมันรักแล้วมันก็รู้สึกว่าฉันต้องเต็มที่กับสิ่งที่เรารักอัลลอฮ์จึงได้หยิบยกเรื่องของความรักเนี่ยเอามาเป็นประเด็นในองค์การของอัลลอฮ์ให้กับผู้ศรัทธาให้รู้ว่าการที่เรามีความรักเนี่ยรักที่ยิ่งใหญ่รักที่สูงที่สุดรักในสิ่งที่เราจะให้การยกย่องว่าไม่มีอะไรแล้วที่มันจะสูงไปกว่าดีไปกว่าอัลลอฮ์คำสอนของอัลลอฮ์แบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในอายะห์อัลกุรอานอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอัลลอฮ์ทรงบอกว่าอิงกุนตุมตุฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบะกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวเอาไว้บอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งโลกเลยนะให้กับบรรดามุสลิมทั้งโลกให้กับบรรดาคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนให้ได้รู้ว่าถ้าหากแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาความรักมาบอกกล่าวกับเราว่าถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายคนที่เป็นมุสลิมที่กล่าวปฏิญาณตนว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยกล่าวปฏิญาณตนเพราะบางคนกล่าวเพียงแค่คำพูดไม่ได้มีการเชื่อด้วยกับหัวใจเพราะคนที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแล้วเนี่ยเรียกว่าคนที่มีอีมานแต่อีมานมันจะสมบูรณ์ไหมมันต้องประกอบไปด้วย3อย่าง1การเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจตัสดีกบินกอล2กล่าวด้วยกับคำพูดของเขา3ลงมือกระทำลงมือปฏิบัติถ้าคนคนหนึ่งมี3อย่างอยู่ในตัวแสดงว่ามีอีมานครบถ้วนสมบูรณ์มันไม่มีเครื่องมืออะไรที่จะมาชี้วัดใช่ไหมครับเอาปลอดมาจิ้มดูรู้ไหมว่าอีมานมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ในขณะเดียวกันการที่คนคนหนึ่งจะมีอีมานนั้น3อย่างเนี่ยตรวจสอบด้วยตัวเราเองว่าตอนนี้ใจเราเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์เต็มร้อยไหมสุดหัวใจแล้วหรือยังมีอะไรที่มันสงสัยอยู่หรือเปล่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เมื่ออัลลอฮ์สอนซะมิอ์นาวะอะตอนาอัลลอฮ์พูดถึงบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงซะมิอ์นาเขาได้ยินเรื่องที่อัลลอฮ์สอนเขาได้ยินสิ่งที่ท่านนบีสอนเขาฟังแล้วเขาก็วะอะตอนาเขาปฏิบัติตามเลยเขาไม่มาถามทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องอย่างนี้ล่ะเหตุผลอะไรล่ะอย่างนั้นล่ะบางทีต้องรู้เหตุผลก่อนถึงจะลงมือทำแต่สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงเมื่ออัลลอฮ์สั่งได้ยินสิ่งที่อัลลอฮ์บอกซะมิอ์นาวะอะตอนาฟังแล้วก็ปฏิบัติเลยไม่มาคิดมันอย่างนั้นไหมอย่างนี้หรือเปล่าเหตุผลเพราะอะไรนะไม่มีเลยบรรดาผู้ศรัทธาในอดีตบรรพชนของเราแต่อีกกลุ่มหนึ่งอัลลอฮ์ก็สอนให้รู้อัลลอฮ์ก็สอนให้เห็นถึงคนที่อัลลอฮ์ได้ให้ศาสนามาก่อนหน้าก็คือหมายถึงว่าอัลลอฮ์ให้อิสลามมานั่นแหละแต่คนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ยึดถือไม่เอาตามก็เป็นเหมือนดังพวกกลุ่มชนชาวยิวเหมือนกับกลุ่มชนของชาวคริสต์คนเหล่านี้ได้รู้จักอัลลอฮ์ได้รู้จักอิสลามอัลลอฮ์ให้นบีมาสอนให้นบีมาพูดมาบอกเป็นแบบอย่างแต่อัลลอฮ์บอกคนพวกนี้ว่าซะมิอ์นาหูมีได้ยินได้ฟังเหมือนกันซะมิอ์นาคือได้ยินแต่ว่าอาซอยนาได้ยินแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามอาซอยะซีว่าอาซอยนาก็คือฝ่าฝืนมะซียะฝ่าฝืนไม่ทำตามอัลลอฮ์บอกไม่เอา
เฉยเฉยเจ้าเล่ห์อัลลอฮ์จึงได้ระเล่าเอาไว้ถึงเรื่องราวของบรรดายิวพวกยะฮูดบันีอิสรออีนถึงบุคคลที่ฝ่าฝืนบอกกล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องแยกก่อนบรรดาชาวยิวบรรดาคริสเนี่ยคนที่เขานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเราก็มีต้องแยกนี่คือความเป็นธรรมของอิสลามนะเวลาอัลลอฮ์สอนเวลาหะดีษที่ท่านนบีสั่งเวลานบีสอนให้ขอดุอาหลายคนเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ผมจะขึ้นมาตรงเนี้ยบางเขาถามผมว่าเราเนี่ยจะขอดุอาสาบแช่งให้กับยิวได้ไหมจะสาบแช่งได้ไหมเราขอพี่น้องครับไอการขอดุอาเพื่อให้อัลลอฮ์ลงโทษให้อัลลอฮ์จัดการสาบแช่งเนี่ยสามารถทำได้นะครับกับคนที่เป็นศัตรูอัลลอฮุมะอิซันอิสลามวันมุสลิมีนวะอะซิลชิริกะวันมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนขออัลลอฮ์ทรงอะไรจัดการกับคนที่เป็นศัตรูของอัลลอฮ์นี่คือดุอาที่เวลาคำสอนของศาสนาเนี่ยให้เราเจาะจงเฉพาะคนที่เป็นศัตรูไม่ใช่เวียงแหใครที่เป็นยิวด่ากาดหมดเลยไม่ใช่อิสลามเป็นศาสนาที่มีความยุติธรรมครับแม้กระทั่งเวลาจะขอดุอาขอต่อใครขอต่ออัลลอฮ์ก็ต้องมีความเป็นธรรมกับเขานี่คือคำสอนของอิสลามเราจะสู้รบในสงครามนบีก็สอนลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงคนแก่คนชราหรือแม้กระทั่งต้นไม้อิสลามยังให้ละเว้นเอาไว้อย่าไปจัดการอย่าไปทำลายนะฮะคนที่บริสุทธิ์เหล่านั้นนี่คือคำสอนระบบระเบียบการสู้รบของอิสลามที่นบีเป็นแบบอย่างเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันศัตรูเขาก็จัดการหมดเลยที่เราเห็นตามข่าวสารใช่ไหมครับลูกเด็กเล็กแดงของเราก็ตายหมดคนที่คนแก่คนชราแม้กระทั่งโรงพยาบาลน่ะยังโดนเลยจัดการอีกถูกตัดน้ำถูกตัดไฟนั่นน่ะคือความยากลำบากที่เกิดขึ้นแต่พี่น้องรู้ไหมผมกำลังจะบอกให้พี่น้องได้รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยในมุมหนึ่งของอิสลามได้สอนเอาไว้แล้วว่าคนที่อยู่ในสภาพที่ตายแบบฉับพลันหะดีษนบีสอนคนที่ตายแบบฉับพลันคนที่ตายในสภาพของการสู้รบสงครามการตายแบบเฉียบพลันการตายแบบตกน้ำตายการตายโดยตึกถล่มมาทับตายเขาเหล่านั้นคือผู้ที่ตายชะฮีดเราขอดุอาให้เขาแล้วเราหวังว่าเขานั้นจะได้รับความดีได้รับชะฮีดของอัลลอฮ์แต่ปัญหามันอยู่ที่เราตอนนี้เนี่ยเราเป็นมุสลิมเรามีอิสลามที่สูงส่งที่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สอนในสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาเพื่อต้องการให้มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่สูงส่งนะครับคำสอนของอิสลามเนี่ยสูงส่งแล้วด้วยกับคำกล่าวที่คำสอนของท่านนบีหะดีษของท่านนบีบางรายงานได้มีการเรียกว่าระบุเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีพูดหรือนักวิชาการบางคนมีการสืบค้นบอกว่าเป็นคำพูดที่อ้างไปถึงซอฮาบะห์ของท่านนบีแต่เอาละนั่นคือสิ่งที่มีการรายงานบอกเอาไว้ว่าอันอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยซึ่งหมายความว่าอิสลามของอัลเลาะห์เนี่ยสูงส่งสูงที่สุดสูงในทุกด้านสูงในทุกมิติไม่มีข้อไหนบกพร่องเลยครับเราอาจจะคิดเอ๊ะมันเป็นไปได้หรอมันไม่มีตำหนิอะไรเลยเหรออัลลอฮ์ก็กล่าวเอาไว้แล้วในอัลกุรอานนะครับถ้าหากว่าเราทั้งหลายเนี่ยมีความสามารถนะอัลลอฮ์บอกฟะตูบิซูรอติมมิมมิสลิถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายคิดว่าอิสลามมีข้อบกพร่องหรือคิดว่าอิสลามนั้นเนี่ยยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือว่าจะคิดที่จะระบบอะไรเขาเรียกว่าวางระบบวางระเบียบวางแบบแผนของอิสลามได้ดีกว่าก็เอามาสิฟะตูบิซูรอติมมิมมิสลิเอามาสักซูเราะห์นึงเอามาสักอายะห์นึงถ้าแน่จริงนี่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เพื่อเป็นการที่จะท้าทายให้มนุษย์ให้พิสูจน์ว่าถ้าอิสลามมีข้อบกพร่องเอามาสิเอามายืนยันกันจะไม่ใช่แค่พูดทำให้ดูด้วยอัลลอฮ์ท้าทายด้วยแต่ตรงนี้ก็เพื่อที่ให้มนุษย์ได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความชัดเจนของอิสลามที่สูงส่งเพราะฉะนั้นจนกระทั่งวันที่อัลลอฮ์ประกาศอิสลามไว้ 1,400 กว่าปีมาถึงวันนี้ 1,400 กว่าปีก็ยังไม่มีใครคนไหนหน้าไหนอย่างไรที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่า
ต้านทานหรือแก้ไขหรือหาจุดบกพร่องของอิสลามเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของอิสลามมีความสูงส่งไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าสุดโต่งหรือย่อนยานทำไมล่ะก็เพราะอัลลอฮ์บอกสิ่งที่เป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยนะครับลายุกัลลิฟุลลอฮูนัฟซันอิลลาวุสอาฮาเรื่องของศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สอนสั่งให้เราทำตามที่เรามีความสามารถเห็นไหมไม่ใช่ว่าต้องฝืนตายกันไปข้างนึงแล้วต้องทำให้ได้ถ้าอัลลอฮ์สั่งให้ถือศีลอดยังไงก็ต้องทำจะเจ็บจะป่วยก็ต้องฝืนให้ได้ไม่ใช่คนที่ละหมาดไม่ไหวยืนไม่ได้เอานั่งละหมาดสินั่งไม่ได้เอานอนสิหันตะแคงขวาไปทางกิบลัตถ้าหากว่าตะแคงขวาหันไปทางกิบลัตยังไม่ได้อีกก็นอนไปตรงๆอย่างนั้นแหละนะกระพริบตาขยับไม้ขยับมือเท่าที่ทำได้นี่คืออิสลามของอัลลอฮ์ที่มีข้อผ่อนผันในแต่ละเรื่องไม่ใช่ว่าเป็นการขู่เข็นบังคับให้กับบรรดาคนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นผู้ศรัทธานบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนในหะดีษของท่านนบีบอกนบีสอนเอาไว้อิสลามยุสรุนนะอิสลามคือง่ายไม่ยากไม่ลำบากลันยูชาดะดีนอะฮะดุกุมอิลลาลิกอลาบะไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่จะปฏิบัติศาสนาด้วยกับความยากลำบากศาสนาของอัลลอฮ์ง่ายใดแต่สิ่งที่นบีให้ท้ายเอาไว้หะดีษบทนี้นบีบอกฟาซัดดีดูพวกท่านทั้งหลายแสวงหานะพยายามศึกษานะต้องแสวงหาเพราะไอ้การที่เราคิดว่าศาสนายากเพราะเราไม่รู้บางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ทำไมยากจังทำไมอย่างนี้จังต้องอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้ข้อผ่อนผันเราไม่รู้อ้าวที่ผ่านมาเนี่ยฉันเดินทางไปนู่นไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ทิ้งละหมาดตลอดเลยก็เพราะไม่รู้ว่าละหมาดมันรวมได้ย่อได้ก็ทิ้งละหมาดกลับมากอดอที่บ้านบางคนเนี่ยป่วยอยู่โรงพยาบาลนะพาไป3เส้นนะไบพาสบ้างอะไรบ้างโรคนั้นโรคนี้ผ่าตัดนอนโรงพยาบาลยอมขาดละหมาดสมองยังดีสติปัญญายังดีอยู่แต่ทิ้งละหมาดทั้งที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ยังมีสมองสติปัญญายังคิดได้อ่านได้ยังต้องทำอยู่คนที่ไม่ต้องทำมีอยู่3ประเภท 1. คนบ้าสติฟั่นเฟือนคิดอะไรไม่ออกแล้วหลงลืมอัลไซเมอร์ลืมอย่างนี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้คนที่หลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะคนที่สติฟั่นเฟือน 2. คนที่ไม่รู้เรื่องศาสนายังไม่เคยรู้เลยยังไม่เคยมีใครบอกเลยคนเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะครับ3คนที่ถูกบังคับเอามือเอาปืนมาจ่อเอามีดมาจี้อย่าทำอย่างนั้นนะอย่าอย่างนี้นะอย่าละหมาดนะอย่าทำความดีอย่างนั้นอย่าทำอะไรนะทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้นะอาจจะถูกจับเป็นตัวประกันนะห้ามละหมาดแต่เราก็ยังสามารถที่อะไรใจของเราเนี่ยต่อให้ร่างกายของเรามันถูกล่ามแต่ใจของเราก็ยังเกรงต่ออัลลอฮ์ได้เพราะนั้นคน3ประเภทถ้าถูกบังคับสติฟั่นเฟือนหรือคนที่ไม่รู้เผลอเรอนอนหลับไปก็แล้วแต่หรือลืมตัวน่ะไม่รู้น่ะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยสบายใจได้รูฟิอันกอลัมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ประเด็นก็คือว่าวันเนี้ยอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยมาให้กับพวกเราเราเองก็ต้องช่วยกันปกป้องช่วยกันรักษากับอิสลามที่สูงส่งที่นบีบอกหรือคำสอนที่บอกว่าอันอิสลามยะลูวะลายะลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งและหัวใจของเราก็ต้องเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรแล้วที่มันจะดีไปกว่าจะเป็นคำสอนของใครจะเป็นคำพูดของใครต่อให้จะเป็นผู้รู้นะครูบาอาจารย์ก็ได้หรือจะเป็นอุลามะท่านไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่ามันมีตัวบทมีหลักฐานมีคำสอนของท่านนบีอยู่แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็ต้องไปเอาอะไรไปเอาหลักฐานไม่ใช่เอาคำพูดของคนคำพูดของคนเนี่ยเอาไว้ทีหลังนะครับเอาไว้ทีหลังแต่คำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของท่านนบีมันมีการอธิบายมันดูจากความเข้าใจของซอฮาบะห์ด้วยนะครับนี่คือความสมบูรณ์ของอิสลามที่จะมีการอธิบายบอกเอาไว้นบีถึงได้บอกให้เราให้รู้ให้เรียนรู้ฟาซัดดีดูแสวงหานะ
คำว่าฟาซัดดิสเนี่ยนักวิชาการบางคนบอกไปก๊อปปี้มาเลยคือนบีทำยังไงเอาอย่างนั้นแหละนบีทำยังไงเอาอย่างนั้นแหละทำแบบนั้นเลยและพอเรียนรู้แล้วเข้าใจศาสนาแล้วได้ศึกษาแล้วนบีก็กำชับบอกอีกว่ากอรีบูคำว่ากอรีบกอรีบแปลว่าให้ใกล้ชิดไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งตีกันเชียงออกห่างยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งหาข้ออ้างให้กับตัวเองไม่ใช่ยิ่งเรียนยิ่งรู้ต้องยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเรียนยิ่งรู้ต้องยิ่งพยายามปฏิบัติยิ่งเรียนยิ่งรู้ต้องพยายามที่จะทำให้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ท่านนบีสอนให้มากที่สุดและนี่แหละชีวิตของเราเนี่ยก็จะได้รับความสูงส่งของอิสลามในตัวของเราพี่น้องครับในสิ่งหนึ่งเนี่ยความสูงส่งของอิสลามเอาละวันนี้หะดีษของท่านนบีสอนว่าอิสลามนั้นเนี่ยเป็นศาสนาที่ดีเลิศที่สุดและหัวใจของเราต้องเชื่อมั่นแบบนั้นเพราะอัลเลาะห์ยืนยันอัลเลาะห์ทรงกล่าวยืนยันไว้ในอัลกุรอานว่าศาสนาณที่อัลเลาะห์นะครับคืออิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามอัลเลาะห์ยืนยันอัลเลาะห์ไม่ได้พูดถึงศาสนาไหนอัลเลาะห์ยืนยันถึงอิสลามศาสนาเดียวอินนัดดีนแท้จริงดีนแปลว่าศาสนาอินดัลลอฮแปลว่าณที่อัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์พอใจนะอินนัดดีนอินดัลลอฮินอิสลามณที่อัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์พอใจคือศาสนาอิสลามเท่านั้นเพราะฉะนั้นศาสนานี้ให้เราภาคภูมิใจดีใจที่อัลเลาะห์มีคำสั่งคำสอนสอนให้เราเนี่ยคุมฮิญาบสอนให้เราเนี่ยละหมาดสอนให้เราเนี่ยถือศีลอดสอนให้เราเนี่ยมีการจ่ายซะกาตช่วยเหลือคนยากคนจนพี่น้องครับพี่น้องลองมองสิว่ามันมีเรื่องไหนที่มันเสียหายกับชีวิตมนุษย์อย่างที่บอกไปแล้วอัลเลาะห์ท้าทายกับคนที่ปฏิเสธแล้วก็บรรดาคนที่เป็นผู้ปฏิเสธมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครหาข้อบกพร่องของอิสลามได้แม้แต่สักคนหนึ่งก็ไม่มีแต่ในขณะเดียวกันพอเวลามาดูคำสอนเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเราก็ต้องอินตามต้องเรียกว่าหาสิ่งที่เป็นอะไรคำตอบว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันดีใจที่ฉันได้ละหมาดฉันดีใจที่ฉันได้คุมฮิญาบฉันดีใจที่ฉันได้ถือศีลอดฉันดีใจที่ฉันได้ใจสกาฉันได้บริจาคเพราะอะไรครับเพราะนี่คือคำสอนของอิสลามที่สมบูรณ์และไม่มีคำสอนไหนที่จะดีไปกว่าอิสลามและพอเรามาดูเหตุผลมาพิจารณาละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์สอนให้เราเนี่ยเป็นอิมามุดดีนเป็นเสาหลักของศาสนาเลยเรื่องละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้เป็นวาระสำคัญเลยและอัลลอฮ์ก็ให้นบีสอนด้วยว่าวันกิยามะห์จะถูกสอบสวนเป็นเรื่องแรกคือการละหมาดยังไม่ถามเรื่องอื่นนะเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนนะแต่สิ่งที่จะถูกถามเป็นเรื่องแรกคือการละหมาดและนบีก็ให้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องเอาการละหมาดเป็นเรื่องแรกก็เพราะว่าการละหมาดเนี่ยมันคือการที่เรานั้นเนี่ยทำสิ่งเรื่องของการละหมาดแล้วถ้าทำอย่างครบถ้วนทำอย่างสมบูรณ์รักษาไว้ซึ่งเวลาของการละหมาดนบีบอกมันจะทำให้การงานอื่นๆนั้นดีตามไปด้วยแต่ถ้าหากว่าการละหมาดของเขาบกพร่องอย่างอื่นมันก็จะเสียตามไปด้วยเช่นเดียวกันก็เพราะว่าคนถ้าทิ้งละหมาดนบีบอกใครที่ทิ้งละหมาดฟักกอดกาฟาร์เขาได้เป็นผู้ที่กาเฟตตกศาสนาแล้วแต่อุลามะนักวิชาการอธิบายจากสิ่งที่ท่านนบีหะดีษบทนี้ว่าที่นบีบอกฟักกอดกาฟาร์คือปฏิเสธตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่ากุฟรุนเนี่ยมะปฏิเสธในความเมตตาที่อัลลอฮ์จะให้คือละหมาดอัลลอฮ์ให้ความเมตตาทุกครั้งที่เวลาเราตักบีรเข้าสู่การละหมาดอัลลอฮุอักบัรเข้าสู่การละหมาดเรายอมจำนนต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรกอดอกตั้งใจมองไปที่สุญูดมองไปที่สุญูดแล้วก็อ่านคำอ่านดุอาต่างๆสื่อสารระหว่างเรากับอัลลอฮ์อ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ก่อนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมสรรเสริญต่ออัลเลาะห์มาลิกิยามิดดีนอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงสิทธิ์ทรงอำนาจในวันกิยามะห์ไม่มีใครมาตัดสินแล้วไม่มีกฎหมายไหนแล้วมีกฎหมายของอัลเลาะห์อย่างเดียวเรากำลังสื่อสารสรรเสริญต่อพระองค์แล้วก็ยอมจำนนว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วเราก็บอก
ว่าตัวเรานั้นอียากะนะอบูดูวะอียากะนัสตะอีนเรากำลังยอมจำนนว่าเฉพาะพระองค์นะอียากะเฉพาะพระองค์นะที่ฉันนั้นเนี่ยคำความอะไรอียากะนะอบูดูที่การเคารพสักการะเราไม่เคารพต่อใครต่อพระองค์องค์เดียววะอียากะนัสตะอีนนัสตะอีนคือการขอความช่วยเหลือเฉพาะพระองค์นะพระองค์ฉันเฉพาะพระองค์เท่านั้นในการที่ทำความดีฉันทำเพื่อพระองค์ละหมาดที่ฉันทำเพื่อพระองค์ทุกอย่างที่ชีวิตของฉันทำเพื่อพระองค์วะอียากะนัสตะอีนและไอสิ่งที่ฉันขอทั้งหมดน่ะดูอาที่ฉันขอฉันก็ขอต่อพระองค์องค์เดียวฉันไม่ขอต่อใครเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้หรืออ่านกุรอานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่าถ้าเรารู้อย่างฟาติฮะเนี่ยเรารู้ถึงความหมายมันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งเราละหมาดเราก็จะไม่ใจลอยเราอ่านแล้วเราก็คิดว่าเนี่ยเรากำลังสนทนากับอัลลอฮ์อยู่เรากำลังยอมจำนนต่ออัลลอฮ์ว่าเราขอต่อพระองค์เรากำลังอิบาดะห์ต่อพระองค์องค์เดียวนะเรากำลังขอวิงวอนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวนะแล้วเราก็บอกต่ออัลลอฮ์อีกว่าให้อัลลอฮ์ทรงชี้ทางนำให้กับเราอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์จ๋าขอพระองค์ได้ทรงให้ทางนำอิฮดีนาขอให้กับเราทั้งหลายเนี่ยได้อะไรครับนัสตะอิฮดีนัสซิรอตอนมุสตะกีมได้หนทางที่อะไรทางที่เที่ยงตรงทางที่ถูกต้องแล้วทางไหนล่ะมางมเข็มในมหาสมุทรเองไหมให้มาดูกันเองหรือเปล่าทางที่มุสตะกีมทางยังไงเปล่าเลยอัลลอฮ์ก็เฉลยในอายะห์ถัดมานั่นแหละนะบอกต่อนั่นแหละให้เราได้รู้ว่าทางที่เป็นทางที่เที่ยงตรงแบบไหนซิรอตัลละซีนะอันอัมตะอะลัยฮิมก็คือทางที่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานทรงเมตตาให้กับเขาเหล่านั้นมาแล้วบรรดาอัมบิยะบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีนั่นแหละคือคนที่ได้รับทางนำหน้าที่ของเราเจริญรอยตามเขาแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่ทำตามเขาอย่างเดียวนะนี่ไงคืออิสลามที่ง่ายที่ท่านนบีบอกยุสรุนไม่ต้องไปคิดเองถ้าคิดเองเนี่ยยากนะพี่น้องลองดูถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยเรื่องของดุนยาเนี่ยถ้าคนไม่เป็นนี่นะอยู่ในดุนยาเนี่ยยากเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้จะไปขายไปซื้อของไปตามตลาดนัดบางทีบางร้านนี่เขาไม่มีเงินจะทอนเขาจะให้โอนเราก็โอนไม่เป็นโทรศัพท์เราก็ใช้ไม่เป็นนะยังใช้แค่กดโทรเข้าโทรออกอยู่แค่นี้อยู่เลยพี่น้องแต่นี่คือดุนยาถ้าเราไม่ทันโลกเราไม่ทันเขาเราก็ช้าไปกว่าเขาแต่เรื่องของศาสนาเนี่ยมันไม่ต้องไปอะไรครับไม่ต้องไปเพิ่มเติมใหม่ไม่ต้องมีอะไรมาไปทันตามเขาทุกอย่างเพราะอะไรเพราะมันมีคำสอนทุกอย่างเบ็ดเสร็จหมดแล้วกุรอานก็มีเท่าเดิมหะดีษก็มีเท่าเดิมนะครับหน้าที่ของเราเจริญรอยตามอย่างเดียวไม่ต้องไปคิดใหม่ทำใหม่ทำตามนบีทำตามคำสอนของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือเราไม่ย้อนกลับไปทำตามพอชีวิตของเราไม่ย้อนกลับไปหาคำตอบที่มาจากอิสลามอย่างแท้จริงชีวิตของเรามันก็จากอิสลามที่สูงส่งนะอิสลามก็ไม่ตกต่ำนะแต่ผู้ที่ตกต่ำคือตัวเราเองเพราะนบียืนยันเอาไว้ใกล้ๆวันกิยามะห์เนี่ยประชาชาติของท่านนบีจะถูกรุมกินโต๊ะใช่ไหมถูกรุมกินโต๊ะในหะดีษของท่านนบีเนี่ยพูดละเอียดจนกระทั่งบอกว่าซอฮาบะห์นบีบอกเหมือนกับดั่งอาหารที่มันวางอยู่บนโต๊ะใครก็มารุมที่จะกินซอฮาบะห์ถามท่านนบีทำไมมุสลิมเราถึงถูกรุมกินโต๊ะล่ะพวกเรามีจำนวนน้อยเหรอนบีบอกพวกเราไม่ได้มีจำนวนน้อยพวกเรามีจำนวนมากแต่มากเหมือนดังฟองน้ำในทะเลมันไม่มีค่ามันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้สร้างสิ่งที่ให้ประโยชน์อะไรกับสังคมอะไรเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนบีบอกว่าสภาพของวันกิยามะห์เนี่ยมุสลิมมีจำนวนมากแต่ไร้ค่าเพราะฉะนั้นวันเนี้ยที่มุสลิมของเราถูกรังแกมุสลิมของเราถูกทำร้าย
หลายคนติดตามข่าวนะครับเราดูข่าวเราติดตามข่าวสิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วเราสะเทือนใจเราเป็นห่วงเราสงสารเราร้องไห้เราเสียใจเราอยากจะสาปแช่งกับคนที่เป็นศัตรูอิสลามแต่ก็บอกกับพี่น้องว่าเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์สาปแช่งกับคนเหล่านี้เนี่ยได้แต่ในกรณีที่เฉพาะคนที่เป็นศัตรูของอัลเลาะห์เท่านั้นนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองนะครับก็ต้องตรวจสอบตัวเราด้วยหลายคนในเวลาเจอเหตุการณ์แม้กระทั่งคนหนึ่งที่ทำตัวไม่ดีนะพี่น้องเคยไหมสมัยผมตอนเด็กๆเนี่ยผมขายของอยู่ตลาดมินที่บ้านขายกับข้าวก็จะเจอคนเนี่ยนะพลุกพล่านบางทีก็คนอยู่ในละแวกแถวนั้นแหละแต่ปรากฏว่าไปเจออยู่คนหนึ่งเขาก็ผ่านไปผ่านมาอยู่แถวนี้เป็นประจำคนเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเมาด้วยเมานะเดินหน้าถอยหลัง3ก้าวเดินหน้าได้ก้าวนึงครับคนเมาให้ตลาดเราไม่รับผิดไหมมันตลาดเมาครับไม่เกี่ยวกันก็ขอดุอาให้เขานะขอดุอาให้เขาคือรับได้ครับรับได้ให้ได้ให้สลามได้คือพี่น้องต้องเข้าใจก่อนคนที่กินเหล้าเมายากินกระท่อมดูดกัญชานะทำซีนากินดอกเบี้ยอยู่ในรายการบาปใหญ่หมดเลยนะอยู่ในรายการของบาปใหญ่ทั้งหมดเลยแต่คนเหล่านี้ยังถือว่าเป็นมุสลิมก็ที่ผมบอกไงว่ามุสลิมอาซีมุสลิมที่ชั่วมุสลิมที่ไม่ดีมุสลิมที่เลวร้ายคนคนหนึ่งแต่เขายังเป็นมุสลิมอยู่นอกเสียจากว่าเขายืนยันว่าไอ้การละหมาดการถือศีลอดการเชื่อต่ออัลเลาะห์ไม่เชื่อแล้วเสียเวลาเชื่อทำไมละหมาดทำไมถ้าเขาดูถูกดูแคลนเย่อหยันอิสลามอย่างนี้ตกศาสนารับสลามก็ไม่ได้แต่ผมกำลังจะพูดถึงว่าคนคนเมาคนเนี้ยที่ผมเห็นเนี่ยเขาเมาแล้วก็อาจจะพร่ำไปหน่อยพูดอะไรเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งทำให้คนเขาสัญจรไปสัญจรมาหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยเขาก็ด่าไอ้บังไอ้คนนี้ที่เมาเนี่ยแล้วก็ไปด่าว่าศาสนาด้วยศาสนาเองมันทำอย่างนี้เหรออย่างนั้นเหรออย่างนี้เหรอขนาดคนเมานะเขายังรักอิสลามเลยเขาปกป้องเอ้ยว่าฉันเนี่ยผิดอย่าไปว่าศาสนาของฉันอย่าไปว่าอัลลอฮ์อย่าไปว่านบีตัวเองเขายอมรับว่าเขาผิดแต่นี่ผมกำลังจะชี้ให้เห็นว่าแม้กระทั่งคนที่ทำตัวเมาทำตัวผิดเนี่ยผิดต่ออัลเลาะห์แต่หัวใจเขายังรักอิสลามอยู่เพราะนั้นอิสลามจึงได้วางข้อกำหนดว่าถ้าหากว่าใครคนหนึ่งคนใดที่ทำบาปใหญ่เหล่านี้กินเหล้าเมายาติดยาเสพติดนะครับกินดอกเบี้ยของเหล่านี้คือรายการบาปใหญ่ทั้งหมดแต่ถ้าเขาไม่ได้ปฏิเสธคำสอนของอัลลอฮ์เขาไม่ได้ไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เขายังเป็นมุสลิมแต่เป็นมุสลิมอาซีเป็นมุสลิมที่ชั่วคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องครับดูอาที่เขาขอปานการปฏิบัติในชีวิตของเขาอัลลอฮ์ไม่รับเหล้าหยดหนึ่งเนี่ยนะกินไปเนี่ยหรือไปการอะไรไปเชื่อไปหาหมอดูแค่ไปหายังไม่ทันเชื่อก็อัลลอฮ์ไม่รับการละหมาดแล้วแต่ก็ยังต้องทำแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือสิ่งที่กำลังจะบอกว่าสิ่งต่างเหล่านี้เราเองเนี่ยนะครับต้องระวังว่าการขอดุอาของเราเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่รับเพราะเรายังทำตัวฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อยู่หะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีบอกชายคนหนึ่งเนี่ยมาในกลางทะเลทรายสภาพมาสภาพที่ผมเผ่าเนี่ยยุ่งเหยิงเลยนะมีร่องรอยของการเดินทางฝุ่นอะไรตาอะไรทะเลทรายทรายเนี่ยมันละเอียดเดินมาเนี่ยโหจนกระทั่งแบบว่าในหะดีษบอกว่าผมเผ่ายุ่งเหยิงร่างกายเปื้อนเปื้อนเต็มไปด้วยกับฝุ่นแต่ชายคนนี้ยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีก็บอกว่าชายคนเนี้ยเขายกมือขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาเขาได้อย่างไรก็เสื้อผ้าที่เขาใส่ก็มาจากสิ่งที่ฮารอมอาหารที่กินก็มาจากสิ่งที่ฮารอมพฤติกรรมของเขาการปฏิบัติชีวิตของเขายุ่งกับสิ่งที่เป็นของฮารอมอัลลอฮ์ไม่ทรงตอบรับดุอาของเขา
ที่ผมพูดถึงเรื่องของประเด็นของดูอาก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเรารักมุสลิมเรารักพี่น้องของเราในปาเลสไตน์พี่น้องของเราที่ถูกอาธรรมเรารักพี่น้องของเราที่โดนรังแกเวลาเราได้ยินข่าวเรารักเราเป็นห่วงเราอยากจะขอดูอาให้แต่สิ่งที่ผมบอกไปช่วงต้นว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยถ้าเขาตายไปในสภาพที่อยู่ในสภาพที่เป็นคนชะฮีดอะที่นบีบอกเขาได้ชะฮีดเขามีโอกาสรอดอัลลอฮ์ทดสอบเขาเจ็บปวดจริงแต่เขาก็ได้สิ่งที่เป็นการตอบแทนคือชะฮีดชะฮีดของเขาคืออะไรสวรรค์ปัญหาคือเราเนี่ยแหละวันนี้เนี่ยเราอยู่กันสุขสบายแต่เราเนี่ยบางทีบางครั้งไม่ตรวจสอบตัวเองว่าชีวิตของเราอยู่กับดอกเบี้ยไหมบางคนอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีนั่นอยากมีนี่นะครับก็ยอมที่จะไปผ่อนยอมยุ่งกับดอกเบี้ยก็ไปอ้างไปบอกว่ามันจำเป็นน่ะมันจำเป็นต้องมีไอ้ความจำเป็นเนี่ยพอย้อนกลับไปพอเวลาได้ยินคำพูดนี้ย้อนตอนไปที่ไม่มีรถใช้ชีวิตยังไงไอ้ตอนที่ไม่มีบ้านที่ไม่มาซื้อมามีดอกเบี้ยตอนนั้นน่ะใช้ชีวิตยังไงเอาละพี่น้องครับขอดุอาหาให้อัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือแล้วพยายามเก็บหอมรอมริบพยายามเก็บรักษาเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางหนึ่งทางใดหลายๆคนเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์พี่น้องเคยเห็นไหมล่ะไม่มีโอกาสไม่เคยรู้ไม่เคยคิดเดี๋ยวนี้ 2-3 แสนแต่ถ้าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อยู่ๆมีคนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเดี๋ยวฉันมอบให้ท่านให้ไปทำฮัจญ์ให้เห็นไหมเพราะนั้นถ้าเรายำเกรงอัลลอฮ์ยืนยันไงว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะยะจะอัลลอฮูมะคอรอญาวะยะรซุกูฮูมินไฮซูลายะตะซิบอัลลอฮ์บอกใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดถึงความยำเกรงเอามานำหน้าเลยว่าไม่ยัตตะกินละใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ยะจะอัลลอฮูมะคอรอญาจะให้เจอทางออกจะให้เจอกับสิ่งที่เป็นทางออกสำหรับชีวิตของเขาที่กำลังประสบปัญหาอยู่มีปัญหาเรื่องใดคิดถึงอัลลอฮ์ก่อนอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโวยวายโทษคนนั้นคนนี้โอ้ฉันไม่ได้เชื่อมันเลยไอ้คนเนี้ยมันบอกมามันอย่างนี้มันมั่วเหลือเกินไม่น่าเชื่อมันเลยไปโทษเขาพี่น้องอย่าไปต่อว่าอย่าไปอะไรเพราะเราไม่รู้ไงขับรถมาเนี่ยมาหลายเส้นนะรู้อย่างนี้ขึ้นทางด่วนมาสักก็ดีมาข้างล่างเนี่ยตีติดนะสมมติอย่างนี้พูดแบบนี้ก็ไม่ได้นะนบีบอกว่าการที่พูดว่ารู้อย่างนี้หรือว่านะน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่าน่าจะอย่างนี้ก็เพราะเราไม่รู้ไงสิ่งที่ทำเราเลือกแล้วเราตัดสินใจแล้วและอัลลอฮ์กำหนดแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดอัลฮัมดุลิลลาห์พอใจพอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พอใจกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นแต่อัลลอฮ์ให้เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกก่อนเลือกที่จะปฏิบัติพอเวลาตัดสินใจได้ปฏิบัติแล้วแล้วผลของมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอัลฮัมดุลิลลาห์หน้าที่ของเราลงมือทำแต่สิ่งที่สำคัญตะวักกันด้วยสอนให้เราตะวักกันมอบหมายต่ออัลเลาะห์เพราะเราไม่เก่งไงออกจากบ้านทุกเช้านบีบอกเราไม่รู้หรอกว่าเราจะออกไปเจอกับอะไรบ้างอัลเลาะห์จึงได้เปรียบเหมือนดั่งนกอ่ะมันออกจากรังของมันแต่เช้าสมองก็ไม่มีปริญญาสักใบก็ไม่มีนะปริญญาไม่มีเขาว่าอย่างนั้นแล้วทำยังไงอ่ะออกไปรู้ได้ไงว่าริสกีจะอยู่ที่ไหนนกอ่ะมันรู้มั้ยไม่รู้นะไม่รู้ว่าออกไปแล้วจะมีริสกีไหมที่ไหนอย่างไรจะได้มาแต่อัลลอฮ์ก็สอนบอกให้รู้ว่ามันตะวักกันอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ให้ริสกีจนกระทั่งมันอิ่มท้องมันเอามาให้กับลูกคายให้กับลูกมันได้กินอีกนี่คือริสกีที่อัลลอฮ์ให้นั่นแหละนะเวลาไก่ขันเวลานะมันสรรเสริญต่ออัลลอฮ์นะสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยทุกอย่างสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดในสภาพของมันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตของมุสลิมเนี่ยพี่น้องครับเราเนี่ยได้อยู่กับสิ่งที่เป็นอะไรเรื่องของคำสอนที่อัลลอฮ์สอนให้เราได้รู้จักอิสลามที่สูงส่งให้เราใช้ชีวิตในการที่รำลึกถึงอัลลอฮ์มอบหมายต่ออัลลอฮ์เรามีแบ็คที่ดีสักอย่างไม่ต้องห่วงนะอัลลอฮ์คอยดูแลอัลลอฮ์คอยจัดการแต่ต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้จริงนะครับตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับนี่คือสภาพของคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ที่เป็นผู้ศรัทธา
พราะฉะนั้นเวลาเราออกจากบ้านตะวักกันตัวอัลลอฮีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับมอบหมายต่ออัลลอฮ์บิสมิลลาฮิตะวักกันตัวอัลลอฮีลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์หะดีษซอฮีฮ์เอาไปปฏิบัติเลยง่ายๆนะครับจนกระทั่งผู้ที่อธิบายหะดีษชะรอฮ์หะดีษอธิบายบอกว่าคนที่กล่าวตะวักกันมอบหมายต่ออัลลอฮ์แบบเนี้ยคือสิ่งที่ชีวิตของเขาเนี่ยได้รับความพอเพียงแล้วอัลลอฮ์เปิดทางให้เดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เจอกับสิ่งที่สะดวกให้เจอกับสิ่งที่ง่ายได้แต่ต้องมีความยำเกรงก่อนนึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนะครับพอเวลาเรานึกถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ทางออกอย่างที่อัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์โกหกไหมล่ะอัลลอฮ์ไม่โกหกนะมีแต่ให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยัตตะกิลลาฮะจะอัลลอฮูมักรอจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกวายารซุกูฮูมินไฮซูลายะตาซิบให้ริสกีกับเรากลับมาโดยที่ให้สุลายะตาซิบเรียกว่าเขาเรียกอะไรเหลือเกินคณานับนะคือนับไม่หวัดไม่ไหวแหละที่เราได้มาทุกวันนี้มาจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเรานับไหวไหมอัลลอฮ์ให้กับเราอะไรบ้างตลอดทั้งชีวิตมาเนี่ยนับไม่ถ้วนบางอย่างบางทีก็ลืมไปแล้วทั้งที่อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เป็นผู้ให้แต่เวลาขอบคุณไปขอบคุณคนอื่นถูกไหมเนรคุณใช่ไหมเขาให้เราเนี่ยก็ต้องขอบคุณเขานี่เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เวลาเขาทำดีกับเราก็ต้องขอบคุณเขาอย่าซากัลลอฮุคอยรอนนะยิ้มแย้มขอบคุณนี่คำสอนของอิสลามเขาให้กับเราเขาดูแลเขาช่วยเหลือคอยเป็นห่วงเป็นใยนู่นนี่นั่นแต่พอเวลาเขาให้แต่กลับไปขอบคุณคนอื่นก็เหมือนกันวันนี้อัลลอฮ์ให้ริสกีให้สิ่งต่างๆให้สิ่งที่เป็นอิสลามกับเราแต่เรากลับไม่สำนึกกับความดีที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้เราเกิดมาเป็นมุสลิมแต่กลับไม่อยากเรียนรู้อิสลามให้เกิดมาเป็นศาสนาอิสลามกลับไม่ขอบคุณกับที่อัลลอฮ์ให้หลายคนเนี่ยเขาแสวงหานะพี่น้องเห็นไหมคนที่เป็นมุอัลลัฟอ่ะพ่อแม่เขาเกิดมาเนี่ยเขาโตมาเขาไม่ได้อยู่อิสลามแต่เขาเนี่ยหันมาศึกษาหันมาเรียนรู้บางคนและหลายคนด้วยหันมาเรียนสนใจจนกระทั่งเข้ารับอิสลามและบางทีดีกว่ามุสลิมซะอีกเพราะเขาหันมาสู่อิสลามอย่างแท้จริงเขาสำนึกเขาขอบคุณเขาดีใจเขาร้องไห้ตัวสั่นเลยขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เขานั้นได้รับความเมตตาอย่างมากมายเขาขอดุอาอัลเลาะห์ให้เขาทุกเรื่องทุกอย่างเลยชีวิตเขาไม่รู้จะหาทางออกยังไงอัลลอฮ์ให้หลายๆครั้งพี่น้องครับผมเองเนี่ยไปสอนมุอัลลัฟสอนหนังสือที่มรดกอิสลามมีหลายๆครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยที่บ้านโทรมาบางเดี๋ยวซื้อกับข้าวมาให้ด้วยนะเปิดดูกระเป๋าตังค์ไม่มีบาทนึงก็ไม่มีก็หลายปีแล้วแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมไปสอนมุอัลลัฟที่มูลนิธิผมจะสอนทุกวันอาทิตย์ในเหตุการณ์ก่อนโควิดแล้วนานแล้วนะครับไม่มีตังค์ในกระเป๋าเลยนะแล้วปรากฏว่ากับข้าวก็ต้องซื้อลูกอีกภรรยาอีกอยู่ๆอัลลอฮ์ให้คนมุอัลลัฟนี่แหละที่เราสอนเขาเนี่ยควักสตังค์ให้มา1,000อัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาห์เขาไม่รู้และผมสอนเนี่ยผมก็ไม่เคยไปบอกนะว่าต้องให้ผมนะเขามาผมก็สอนให้แล้วทำแบบนี้มาตลอดไม่เคยเรียกเขาถามนะค่าสอนต้องคิดเท่าไหร่นะแล้วก็เดี๋ยวให้แต่งให้ด้วยนะอย่างนั้นนะอย่างนี้ต้องคิดเท่าไหร่ผมบอกไม่เคยคิดเลยผมก็บอกนะสอนกุรอานอยากให้ผมสอนเอาผมสอนให้คิดค่าเท่าไหร่ผมไม่เคยคิดแล้วแต่จะให้ถ้าไม่ให้บางคนอย่าซาก็ลองพอรอนก็มีก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่วันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ได้ทรงอะไรให้คนคนเนี้ยที่เป็นมุอัลลัฟที่เราสอนเนี่ยเขาควักสตังค์ให้กับเรามาอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลลอฮ์ทรงโปรดอัลลอฮ์ทรงรู้ให้เราไม่ขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างเหล่านี้บางทีหลายหนในชีวิตพี่น้องครับลองตรวจสอบดูนะว่าเราเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่บางทีเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงอ่ะแล้วอัลลอฮ์ช่วยเหลือเรา
แล้วก็คิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นขอบคุณต่ออัลลอฮ์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและเราก็สำนึกแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เสมอพยายามรักษาเอาไว้กับการทำคุณงามความดีเหล่านี้แล้วพยายามที่จะบอกต่อสอนให้กับลูกให้กับหลานของเราให้รู้จักอิสลามที่สูงส่งแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะเป็นมุสลิมที่ถูกรุมกินโต๊ะอย่างที่ท่านนบีบอกนะครับเราจะเป็นมุสลิมที่อ่อนแออัลลอฮ์เนี่ยสูงส่งอยู่ตลอดต่อให้คนบนโลกใบนี้ไม่มีใครศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลยไม่ละหมาดต่ออัลลอฮ์เลยแต่อัลลอฮ์ก็ยังเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงส่งอิสลามก็ยังสูงส่งอยู่เสมออัลกุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงบอกถ้าหากว่าเรานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่สนใจอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์ก็จะให้มีกลุ่มชนอื่นมีคนอื่นมาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใหม่อัลลอฮ์ไม่แคร์หรอกเราเองนี่แหละที่จะตกต่ำซะเองพี่น้องครับถ้าวันนี้เราไม่เรียนอิสลามไม่ศึกษาไม่เข้าใจไม่ละหมาดไม่ทำความดีต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่แคร์หรอกนะอัลลอฮ์ไม่แคร์แต่ถ้าทำอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สัญญานะครับอัลลอฮ์สัญญาว่าคนที่ทำดีอัลลอฮ์จะตอบแทนนะอันเอียซานอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์จะตอบแทนให้สิ่งที่เป็นความดีสำหรับคนที่ปฏิบัติเพราะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเราเนี่ยนั้นคือสิ่งที่เราหวังอยากจะได้รับแต่วันนี้ต้องตรวจสอบตัวเราก่อนว่าเรานั้นเนี่ยดีกับอัลลอฮ์มากน้อยแค่ไหนเราอยากจะให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเรายังยุ่งเกี่ยวกับของที่มันผิดฮารอมบาปต่ออัลลอฮ์อยู่หรือเปล่าตรวจสอบนะครับนะเราขอดุอาให้กับพี่น้องมุสลิมเราอยากจะให้อัลลอฮ์ทรงตอบรับก็ต้องตรวจสอบด้วยว่าเรานั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่ผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยวันนี้เนี่ยนบีบอกเอาไว้แล้วว่ามุสลิมของเราจะถูกรุมกินโต๊ะเราจะทำยังไงอ่ะเบื้องต้นก็ขอดุอาให้เขานะครับอย่าไปหลงกลนะพี่น้องมันมีกลุ่มที่เขาเรียกว่าฉวยโอกาสชีอะห์ออกไปประท้วงเนี่ยถูกไหมพี่น้องเห็นไหมออกข่าวเนี่ยเอาเหตุการณ์ของมุสลิมที่เจ็บตายนะออกไปประท้วงสร้างความชอบธรรมแสดงว่าตัวเองเนี่ยรักพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้ออกไปประท้วงแต่ทำตามคำสอนของศาสนาการประท้วงไม่ใช่แนวทางของนบีอิสลามแปลว่าสันติอิสลามแปลว่าความสงบสุขออกไปกลางถนนไปเย่เย่เย่แบบนี้พี่น้องครับมันสร้างความสันติไหมไม่ใช่นะครับไม่ได้สร้างความสันติไม่ได้สร้างความเรียบร้อยให้กับมุสลิมเลยภาพลักษณ์ของมุสลิมดูไม่ดีด้วยไปโวยวายเกะกะอยู่กลางถนนถนนหนทางก็สัญจรไม่สะดวกเขาก็ด่าอีกเพราะนั้นนี่แหละพี่น้องครับพอไปดูในสมัยนบีไม่มีคำสอนนบีเลยที่จะให้เราทำการเรียกร้องโดยการไปประท้วงแต่ถ้าเราจะยื่นหนังสือเป็นการเฉพาะโดยตรงเราไม่พอใจในกลุ่มมุสลิมนะแล้วก็ยื่นไปที่สถานทูตเราไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยเหตุการณ์อะไรตาอะไรว่าไปเอ้าก็ว่าตามขบวนการแบบนั้นแต่ไม่มีคำสอนออกไปบนท้องถนนและเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่อยๆเพราะวันกิยามะนบีบอกสภาพของวันกิยามะจะมีผู้คนออกไปประท้วงกันมากขึ้นนี่สภาพวันกิยามะทุกคนจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์ไหนเดี๋ยวจะเป็นเสรีนู่นเสรีนี้ใช่ไหมครับเสรีแต๋วเสรีตุ๊ดเสรีแต่งงานเพศร่วมเพศเดียวกันเสรีเรื่องอะไรต่างๆที่ออกมาประท้วงกันเดี๋ยวมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆประเทศนั้นก็ประท้วงประเทศนี้ก็ประท้วงแต่คำสอนของอิสลามไม่มีผมบอกกับพี่น้องให้พี่น้องคิดถึงอย่างหนึ่งเหตุการณ์สงครามที่นบีบอกเนี่ยในสงครามอุฮุดนบีบอกให้พลธนูเนี่ยอยู่บนภูเขาพี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เคยเห็นไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีเนี่ยได้สอนกับซอฮาบะห์ที่เป็นพลธนูรออยู่บนภูเขาอย่าเพิ่งลงมาเดี๋ยวเพิ่งจัดการเดี๋ยวเพิ่งอะไรทั้งนั้นนบีสั่งให้ประจำการอยู่ตรงนั้นแต่พอเวลาไม่ฟังคำพูดนบีคอลิดบินวาลีดตอนนั้นยังไม่ได้เข้ารับอิสลามแต่สุดท้ายเข้ารับอิสลามนะสุดท้ายเข้ารับอิสลามแล้วก็เป็นพลทหารที่มีแนวการสู้รบที่เก่งมากแต่ตอนนั้นยังไม่เข้ารับอิสลามตลบหลังมาเพื่อที่จะทำร้ายกับมุสลิมที่ลงไปจากภูเขานบีบอกว่าอย่าลงแต่มุสลิมเพียงพร้ำคิดว่าชนะแล้ว
ลงไปเก็บชับทรัพย์เฉลยทั้งๆที่นบีบอกให้ประจำการอยู่นี่ขนาดว่าไม่เชื่อฟังนบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้เห็นเลยนะโดนถล่มตีหลังจนทำให้เหตุการณ์นั้นนบีต้องฟันหักเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ทำตามนบีปัญหามันจะตามมาหลายๆเรื่องครับการสู้รบสงครามพอเวลาเราไม่ทำตามแบบของนบีเรายังไม่พร้อมเราสู้เขาแผ่นดินมันเพิ่มหรือแผ่นดินมันลดพี่น้องลองดูในกี่สิบปีมาแล้วเหตุการณ์เนี่ยปาเลสไตน์เนี่ยสู้กันมากี่ปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆผมก็ได้ยินมาตลอดแผ่นดินมันยิ่งเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงความพร้อมของเรามีไหมและสุดท้ายอาวุธที่เราไปสู้เขาก็ไปซื้อมาจากเขานั่นแหละจริงไม่จริงก็เขาเป็นคนผลิตและประเทศเขาเนี่ยอาวุธยุคโทปกรณ์เนี่ยเขาล้ำหน้าล้ำสมัยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราต้องเตรียมให้พร้อมก่อนแต่สิ่งที่สำคัญอย่าไปร่วมมือกับชีอะห์แต่สุดท้ายที่เราเห็นนะพี่น้องผมพูดตรงไปตรงมาและพี่น้องคิดตามนะบางคนอาจจะชอบชื่นชอบฮามาสอาจจะชื่นชอบแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องดูมีไหมที่นบีเนี่ยเอาคนอะกีดะห์เสียๆมายืนหยัดการสู้รบกับท่านนบีแต่ฮามาสไปเอาชีอะห์เลบานอนชีอะห์ในอิหร่านมาเป็นคู่สงครามด้วยเอามาเป็นผู้ที่ไรสู้รบเคียงบ่าเคียงไหลด้วยซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยอะกีดะห์ใสสะอาดในอายะห์อัลกุรอานของอัลเลาะห์มากมายที่อัลเลาะห์เล่าให้ฟังถึงการสู้รบของท่านนบีมุสลิมมีจำนวนน้อยแต่อะกีดะห์สดใสอะกีดะห์เข้มแข็งจนกระทั่งในอายะห์กุรอานอัลเลาะห์บอกถึงว่าอัลเลาะห์ส่งมาลาอิกะห์มาช่วยเหลือในการสู้รบของท่านนบีด้วยซ้ำจึงทำให้มุสลิมชนะเพราะอีมานเพราะศรัทธาที่เข้มแข็งไม่ได้มาสู้รบกับอะกีดะห์เสียๆแบบพวกชีอะห์แบบนี้เราต้องยืนยันนะครับว่านี่คือแนวทางที่มันไม่ถูกแต่เอาละไอ้ความเป็นห่วงนะครับของพี่น้องมุสลิมเรายังมีอยู่และทางรอดของเขาต้องอยู่กับอิสลามที่ถูกต้องเราเองจะรอดปลอดภัยในวันนี้ก็อยู่กับอิสลามที่สูงส่งที่ถูกต้องตรงนี้แหละเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้เป็นผู้ที่ยืนอยู่กับคำสอนของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องตัวเราเองก็จะได้รอดและปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องครับและสิ่งที่สำคัญก็คือดูอาที่เราขออัลลอฮ์จะได้ตอบรับนะครับเราอยู่กับคำสอนของอิสลามที่ถูกต้องพยายามปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละนะนบีมีอะไรคำสอนอะไรเราพยายามเรียนรู้พยายามศึกษาพยายามทำความเข้าใจเริ่มจากตัวเราเองสำหรับเขาเราเป็นห่วงเขาขอดุอาให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้สิทธิพิเศษในบางเรื่องบางอย่างที่อัลลอฮ์ให้เหมือนกันก็คือการชะฮีดสำหรับเราเราไม่รู้ว่าเราจะตายไปในสภาพไหนเขาต่อสู้เขาเจ็บปวดเขาปกป้องอิสลามแล้วด้วยกับชีวิตของเขาแล้วเราทำอะไรบ้างจะพูดสอนกับคนในบ้านจะบอกกับลูกลูกละหมาดนะยังไม่กล้าเรียกเลยกลัวลูกมันบ่นเมื่อคืนมันกลับมาดึกมันทำโอกลัวลูกมันบ่นนะก็ต้องทำนะพี่น้องครับหน้าที่ของเรายังไม่หมดไปจนกว่าเราจะตายจากกันไปนั่นแหละถึงจะหมดหน้าที่เรายังต้องพูดอยู่ยังต้องสอนอยู่มีลูกมีหลานก็ยังต้องบอกอยู่พยายามส่งเรียนศาสนาเรียนศาสนาเอาไว้ก่อนพี่น้องครับพอเวลาเรียนศาสนาแล้วให้เขาไปเรียนศาสนาสัก2ปี3ปีอย่างน้อยมีเพื่อนอยู่ในวงการศาสนาได้ซึมซับเรื่องศาสนาบ้างและหลังจากนั้นจะไปเรียนสามัญจะไปเรียนแพทย์เรียนหมออยากจะไปมันยังไม่สายไปเรียนต่อได้นะครับยังไปเรียนได้ผมบอกแนวทางวางแผนให้กับพี่น้องในช่วงประถมช่วงมัธยมพี่น้องอยากจะให้เขาเรียนโรงเรียนดีๆเอาเลยให้เต็มที่ให้เขาติวอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ให้เขาหันไปเรียนศาสนาบ้างในโรงเรียนสนวีศาสนาสักปี2ปีถ้าเขาไปไหวเขาชอบก็ให้เขาต่อไปถ้าดูแล้วเขาไปไม่ไหวเขาไม่ชอบแต่อย่างน้อยอินชาอัลเลาะห์ในระยะเวลาปี2ปีเขาได้รู้เรื่องอะไรศาสนาบ้างแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาอยากจะไปสายไหนเขาอยากจะไปเรียนอะไรเชิญเลยเด็กนักเรียนที่อนุรักษ์อิสลามมีนะครับเขามีความฝันอยากจะเป็นแพทย์เขาก็มาเรียนอยู่ได้ปีกว่า
แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ยื่นเรื่องสอบเอาไว้นะครับพอเขาสอบติดเขาได้แต่ระหว่างนั้นจากที่ไม่เคยรู้ศาสนาเขาคอยถามเขาเป็นคนสนใจอยู่แล้วไงไม่เคยเรียนศาสนาเอามาฟังมาเรียนคอยถามอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายก็ไปตามความฝันของตัวเองอยากไปเป็นแพทย์ตอนนี้เรียนเภสัชเรียนแพทย์เรียนอะไรอยู่นะครับพอเวลางานโรงเรียนก็ได้มาเที่ยวก็ยังอยู่ในสังคมยังเคยรู้จักกับเพื่อนๆที่เคยเรียนศาสนาและคนที่มีเพื่อนที่อยู่กับการเรียนศาสนาก็เหมือนดังที่ท่านนบีบอกเหมือนดังน้ำหอมอ่ะเวลาวันหนึ่งก็ยังเชิญกันยังชวนกันเอามาเที่ยวนะยังรู้จักยังมีเพื่อนที่มักคุ้นในศาสนาก็ยังคอยขัดเกลาเพื่อนยังคุยกันยังสอนกันยังบอกกันเห็นไหมฮะมันยังไม่หลุดไปไหนแต่ถ้าพี่น้องสอนโดยที่ไม่ให้เขาเรียนศาสนาเลยแล้ววันนี้หลายคนหลายครอบครัวพี่น้องหนักใจไหมเรียนเก่งเป็นแพทย์เป็นหมอมีหน้าที่การงานใหญ่โตดีๆเลยแต่ละหมาดไม่เอาสังคมมองคนข้างบ้านเนี่ยโอ้โหลูกเธอเนี่ยดีนะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นคนเก่งคนดังเรียนจบปริญญานู่นนี่ด็อกเตอร์ดีเหลือเกินในสายตาของมนุษย์แต่เขาไม่ละหมาดนั่นแหละคือคนชั่วของอัลลอฮ์เพราะนั้นสิ่งนี้ถ้าชีวิตของเราอยู่กับอิสลามจริงๆนะครับเราวางระบบเอาอิสลามนำหน้าอินชาอัลลอฮ์ชีวิตเราจะได้ดีและเราจะได้รับอิสลามที่สูงส่งอย่างที่ท่านนบีได้สอนบอกกับเราอิสลามยะลูวะลายะลาอะไรอิสลามนั้นสูงส่งในทุกแง่ทุกมุมทุกด้านไม่มีอะไรที่จะสูงส่งไปกว่าอิสลามอีกแล้วและวันนี้เราก็ต้องสอนสั่งทั้งตัวเราแล้วก็ครอบครัวของเราให้อยู่กับความสูงส่งของอิสลามและอินชาอัลเลาะห์ชีวิตของเราจะไม่ตกต่ำเราจะอยู่กับความสิ่งที่เป็นความถูกต้องและได้รับความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะครับนะก็ฝากกับพี่น้องนะด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับนะท่านใดมีคำถามมีประเด็นไหนไหมที่อยากจะพูดคุยสอบถามก็เรียนเชิญนะครับผมมีน้ำผึ้งนะให้กับโรงเรียนแล้วก็มีการ์ดงานนี่โรงเรียนอนุรักษ์มุสลิมอาจารย์อับดุลลอฮ์สุเลมัตนะเมื่อวานนี้ผมพูดคุยกับท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าฝากซองมาให้กับพี่น้องตรงนี้ด้วยนะนะอยากให้พี่น้องได้ไปร่วมงานน้ำชาเป็นงานของโรงเรียนหาอะไรได้ในเรื่องของเงินเดือนครูนะครับในรอบปีเนี่ยเราก็จะจัดงานโรงเรียนเนี่ยมีอยู่2หนนะครับในงานครั้งนี้เป็นงานน้ำชานะครับก็เชิญชวนพี่น้องด้วยอยากให้พี่น้องได้ไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็นี่น้ำผึ้งเนี่ยขวดละ250บาทก็เป็นรายได้ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์มุสลิมในการเผยแพร่เชิญชวนพี่น้องด้วยท่านใดที่อยากได้สนใจก็นะติดต่อได้ผมนำมาเผื่อให้นะ20กว่าขวดนะครับแล้วก็ซองงานนี่เชิญชวนพี่น้องไปร่วมงานถ้าพี่น้องสะดวกได้เลยนะจัดรถตู้ไปก็ได้นะครับไปร่วมกันวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนะครับนะยะซากุมุลลอฮุคอรอนนะครับมีท่านใดจะพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับนี่มาริยะครับอันนี้มาริยาไม่อยู่ว่าทำไมถึงไม่มาร่วมมือมาช่วยเหลือใช่ไหมครับครับคือไอการช่วยเหลือจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาช่วยนะบางทีหลายๆเคสหลายๆครั้งเนี่ยเขาไม่ได้มาประกาศพี่น้องครับเขาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเรื่องของทางยาเรื่องของอะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันมีแนวความคิดที่มันไม่ถูกต้องอยู่แบบนี้แหละครับอย่างที่บอกนะไปร่วมมืออิควานก็ร่วมมือกับชีอะห์อะไรไปรวมกันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มันมีแต่เสียหายเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางทีบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้แสดงท่าทีแต่ความช่วยเหลือเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยมันมีข่าวนะครับมีการช่วยเหลือบางทีเขาไม่ได้แจ้งนะครับวัลลอตะละอะลามนะเท่าที่ผมเคยทราบถึงการช่วยเหลือของเขาจะเป็นแบบลับๆแบบนั้นครับคืออย่างที่บอกแล้วครับบางทีบางครั้งเราไปรบเนี่ยมันบางทีมันสร้างความเสียหายนะเราต้องดูว่าเรามีผลที่เรามีอาวุธที่พร้อมไหมอ่ะเหมือนกับเราเนี่ยเรายังมีแค่พี่น้องดูไหมในคลิปอ่ะหนังกระติกยิงกับรถถังมันมีแต่ความเสียครับ
ถามว่าในสมัยนบีเนี่ย13ปีที่นบีดะวะที่มักกะเนี่ยมีนะคนที่จะคิดทำร้ายกับท่านนบีคิดฆ่านบี13ปีแรกที่นบีดะวะศาสนาในมักกะเนี่ยซอฮาบะก็พร้อมที่จะสู้นะครับแต่นบีห้ามเพราะอะไรก็เพราะว่าศักยภาพของเรามุสลิมยังไม่พร้อมแล้วเราไปร่วมการไปอะไรแล้วเราศักยภาพเราไม่ได้เตรียมพร้อมแบบเนี้ยมีแต่เสียกับเสียครับเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงนี้อ้าวขอดุอาช่วยเหลือเขาก็ยังขอกันนะนะครับแล้วก็แนะนำถ้าพี่น้องอยากจะขอดุอาที่เป็นนาซีละเนี่ยเหตุการณ์อย่างเงี้ยพี่น้องอยากจะทำส่วนตัวทำไปเลย5เวลาหรือมีการรายงานมีการกระทำถ้าพี่น้องจะทำการขอดุอากุนูดในช่วงเวลาหลังมักเรบเวลามักเรบหรือซุบฮ์อย่างเงี้ยอ้าวมีการกระทำนาซีละแบบเนี้ยทำได้หรือขอ5เวลาแบบนี้ทำได้วันศุกร์ทุกวันศุกร์เวลาอิหม่ามคอเตบขึ้นไปคุตบะก็ให้ทำการอะไรขอดูอาได้ตอนที่อยู่บนมิมบัตน่ะขอดูอาได้อย่างเงี้ยทำได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าจะไปกุนูดตอนที่เวลาคนละหมาดวันศุกร์ตอนละหมาดวันศุกร์พอเงยขึ้นมาอย่างเงี้ยในละหมาดเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้มีแนะนำให้คุตถ้าในคุตบะวันศุกร์ถ้าคนที่เป็นคอเตบจะขอดุอาก็ขอในคุตบะหรือจะขอกุนูดในเวลาละหมาดมักเรบหรือซุบฮีอย่างนี้หรือพี่น้องจะทำเองเลย5เวลาเลยนาซีละแบบนี้ที่นบีทำตามซุนนะห์นบีเคยขอเหตุการณ์ที่ซอฮาบะห์ถูกฆ่าตายนบีขอดุอากุนูด5เวลาเลยนี่ตามซุนนะห์นบีนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับนะวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะทำดีแล้วครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมไม่มีแล้วนะก็คงจะเป็นในช่วงของวิทยากรท่านต่อไปอาจารย์ยะฟัดรื่มพิทักษ์นะครับผมเองก็ขอมาอัพกับพี่น้องในประเด็นหนึ่งประเด็นใดคำพูดคำจาที่ทำให้พี่น้องไม่สบายใจเรื่องใดนะก็ขอมาอัพไว้ตรงนี้แล้วก็สิ่งใดที่ผิดพลาดระหว่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุลลอฮฺวะตูบิไลฝากพี่น้องด้วยนะเรื่องของโรงเรียนนะฮะวันเสาร์ที่25นะครับวันนี้นะครับจากลากับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์